สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาซี่ค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคนอยากมาดูเกี่ยวกับรีวิวนะคะแล้วก็มาสุ่มตัวละครของน้องคุกกี้มาล่ากันนะคะบอกเลยว่าเผ็ดร้อนกันแน่ๆนะคะแล้วก็สกิลน้องนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มของเมื่อเช้านะคะที่เซฟได้สุ่มไปเนาะก็เลยอย่าลืมนะคะไปรับของขวัญ นะคะที่กล่องจดหมายด้วยนะสำหรับใครที่ปั้นตัวของน้องกระต่ายบนดวงจันทร์กับน้องราสเบอร์รี่ไว้นะคะ4ดาวขึ้นไปถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้ในส่วนของลูกขวัญ นะคะแล้วก็พิมพ์ตัดอีกเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสุ่มนะคะบอกเลยว่าสุ่มยากมากๆเหมือนเซฟสุ่มไปประมาณ 12,000 เพชรหรือ 11,500 เพชรเนี่ยแหละทุกคนแล้วแบบว่ายังมันออกแค่ตัวเดียวนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะที่ทริลลี่นะคะก็จะมาในรูปแบบของกระดานนะคะบอกแล้วว่าถ้ามาพร้อมกัน2ตัวแบบนี้เนี่ยจะต้องมีตัวใดตัวนึงนะคะมาในรูปแบบของพิเศษกันแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็น้องมาล่านะคะก็เรามาลองสุ่มไปดูก่อนเนาะว่าจะออกตอนราวที่เท่าไหร่นะคะนี่ปิ้งใช่ไหมนะอันนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์ตัดที่เซฟสะสมไว้แล้วทุกคนแล้วก็ไปลองสุ่มนะคะสรุปคือยังไม่มานะมาเป็นมิช็อกก็ดีถือว่าทำ5ดาวไปนะคะหรือใครๆนะคะที่ได้ไปอ่านสกิลของน้องคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นตัวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันทั้งบัฟให้เพื่อนด้วยนะบัฟในส่วนของอัตราคริติคอลนะคะ 25% เลยทุกคนนะคะแต่ว่ามันจะบัฟให้2ตัวนะคะที่มีอัตราคริสูงที่สุดนะคะเจ๊ยังไม่ได้เอาแบบทีมไปลองเลยนะคะนี่ตาหวานแล้วตาหวานแล้วทุกคนนะเฮ้ยจะมาไหมเดี๋ยวนี่จะมาไหมนะโอ้โหเพชรทีมาอีกแล้วนะเสียเพชรทีนี่เอาเป็นแลนะครับรุ่นที่3ก็มามาไหมนี่ต้องมาแล้วแหละเดี๋ยวจะเจอความเผ็ดร้อนนะคะจนน้ำตานองหน้านี่แต่ถือว่าแบ็คกราวด์สวยนะดูสิมีความเป็นไฟนะคะเฮ้ยเหมือนมันเป็นต๊อกเฮ้ยมันใช่ต๊อกในการปิ้งยางปะเอาความเผ็ดมากินซะนะคุกกี้รสหมาล่านะคะได้มาแล้ว1ตัวโอ้โหเกลืออีกแล้วนะถือว่าดีนะคะที่ได้เซตของโฮลี่เบอร์รี่มานะคะไม่ได้แล้วนะมาในส่วนของร้านไมเลดกันนะคะนี่ฉลามเข้าร้านไมเลดแล้วนะทุกคนและไม่ใช่แค่ฉลามคนเดียวนะยังมีน้องพาเฟ่นะคะยังเข้ามาอีกโหสำหรับใครที่ใช้เป็นสาย2ฮิลหรือ1ฮิล2ซัพพอร์ตนะคะหรือ1ฮิล1ซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถมาเก็บน้องพาเฟ่ได้เลยนะมาดูเกี่ยวกับน้องหมาล่ากันดีกว่าถึงแม้เราจะได้แบบไม่มีดาวนะคะก็ตอนนี้น้องเลเวลที่51นะคะแล้วก็ผงสกิลเนี่ยจะยังอยู่แค่ประมาณ42นะคะเพราะว่าเซฟเก็บผงไม่ทันเก็บผงไม่ทันนะทุกคนอ่ะก็ไปดูสกิลกันนะคะใช้ลูกตุ้งฟาดอย่างรุนแรงนะคะจนพื้นแยกเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายบริเวณที่กำหนดนะคะศัตรูที่โดนลาวาที่ไหลออกมาจากรอยแยกเนาะก็จะโดนดีบัฟนะคะเผาไหม้ไปด้วยและตั้งแต่นี้นะคะเพื่อนคุกกี้2ตัวที่มีอัตราคริสูงสุดจะได้รับบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลนะคะอีกด้วยแล้วเพื่อนที่ได้รับนะคะได้รับเพิ่มอัตราคริ 25% นะคะนาน8วินาทีเลยโอ้โหแล้วสกิลน้องนะคะครูทามต้นที่15วินาทีเนาะแล้วถ้าเรายิ่งใส่ครูทามไปเนี่ยมันก็จะยิ่งสกิลไวขึ้นเนาะและยังบัฟไวขึ้นนะคะคือเซฟจะเน้นเป็นท็อปปิ้งโจมตีแต่ว่าออฟลองเนี่ยจะมีครูทามเข้ามาด้วยเนาะน้องจะได้สกิลออกบ่อยสกิลออกเรื่อยๆแล้วก็ได้บัฟให้กับคนที่อัตราคินะคะแล้วก็จะมีการเผาไหม้ของน้องเนาะ 42% นะคะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 42% นาน6วินาทีนะคะจะเด้งทุก 0.5 วิแสดงว่าจะเด้งเผาไหม้ทั้งหมดนะคะ12ครั้ง
นะพอเราเอาไปคูณ 42% เนาะที่แบบเซฟกระคร่าวๆเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้อาจจะสังเกตไม่ทันนะก็ประมาณดาเมจที่ทำไปนะคะเหมือนน้องเห็ดพิษเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ400อัพนะทุกคนถือว่าแรงเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือถ้าเราโดนลบดีบัฟหรือโดนลดดีบัฟของพาเฟ่หรือลบดีบัฟไปเลยของศูนย์ภัยนะคะอาจจะไม่มีผลความเสียหายลูกตุ้มเนาะ 14% นะคะความเสียหายจากลาวา 24.5 นะคะนี่เห็นไหมความเสียหายแต่ละฮิตนะคะ 42.9% เนาะทุก 0.5 วินาทีนาน6วินาทีก็ตีว่า12ครั้งนะคะลองเอาไปคูณ42ดูเนาะมันก็ถ้าเราลองคูณ10เนี่ยมันก็420แล้วถือว่าโอเคนะคะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ได้ใช้ตัวที่ลดดีบัฟหรือลบดีบัฟออกไปนะคะถ้าเราเจอเช่นแบบทีมทหารเนี่ยอาจจะใช้ได้นะคะแต่ว่าเราจะยืนทันหรือเปล่าแต่ข้อนี้อีกอย่างนึงนะคะคือเนาะสกิลเนี่ยเชื่อว่าประมาณไวพอๆกับตัวของดาร์กช็อคแน่นอนนะคะนี่แล้วยิ่งบัฟในส่วนของเพิ่มอัตราคริตให้กับ2ตัวที่ดาเมจที่อัตราคริตสูงสุดนะคะเช่นเรามีฉลามกับนางฟ้าทะเลเนาะที่เป็นแบบเพิ่มอัตราคริต2ตัวนะคะก็จะทำให้สองตัวนี้เพิ่มอัตราคริตไปอีก 25% นะคะแล้วยังทำดาเมจได้ด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อนะคะลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเอาตัวของน้องหมาล่าเนี่ยไปไฟนะคะกับทีมที่มีสุนภัยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเริ่มศึกกระชับมิตรนะคะคู่ทางของน้องเนี่ยเริ่มต้นที่4วินาทีนะคะมีใช้สกิลแล้วเห็นไหมเผาไหม้แล้วนะคะแล้วโดนฝั่งสุนภัยลบออกหมดสิ้นเลยเห็นไหมทุกคนค่ะแล้วก็คู่ทางระหว่างเกมนะคะของน้องเมื่อกี้อยู่ที่10ปลายๆเนาะประมาณ11นิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยคู่ทางของน้องเนี่ยอยู่ที่ 6.6 วินาทีนะคะทุกคนก็ถือว่ายังมีช่วงว่างนะคะ3วินาทีที่น้องจะหมดบัฟนะคะในส่วนของเพิ่มอัตราคริติคอลนะคะที่เพิ่มให้กับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนี่นะคะก็โดนฝั่งสมุนไพรลบออกแบบสิ้นเชิงเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันในรูปแบบของกับทีมอื่นดูนะว่าถ้าเกิดไม่มีลบดีบัฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในรูปแบบของทีมเนาะว่าถ้าเซฟสิ่งที่ไหนบ้างนะคะไปสู้ในระดับอารีนาเลยทุกคนก็จะได้เห็นเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะสำหรับน้องตัวใหม่จากตัวที่มีอัตราคริสูงที่สุดนะคะ2ตัวเท่านั้นนะก็จะเป็นนางฟ้าทะเลนะกับน้องฉลามนะคะเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะว่าน้องเลเวลแค่51เนี่ยแล้วก็ผงสกิลแค่42เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะหุยดาเมจก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับเลเวลเท่านี้นะแล้วก็โหสกิลเท่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้น้องตายเกิดพอดีนะคะแต่เราเห็นนะว่าน้องอยู่แถวหน้าสุดเลยนะคะอยู่คู่กับเคฟแล้วอยู่เหนือกว่าเคฟอีกนะคะก็ใครที่ใช้ตัวนี้นะอาจจะต้องใส่เป็นลดความเสียหายเพิ่มให้ด้วยนะคะแต่อยู่ที่ว่าใครจะใส่ในท็อปปิ้งไหนเนาะใช่นะคะเดี๋ยวพอเหมือนกับอัพตัวอะไรสักตัวเนี่ยอาจจะนำมาทดลองนะคะกับท็อปปิ้งให้ได้ดูกันนะคะนี้เราจะมาเห็นนะคะว่าถ้ากับทีมที่มีตัวของลดดีบัฟนะคะหรือลบทิ้งไปเลยเนาะก็จะโดนเบอร์แบบเมื่อกี้นะคะ12ทีนะคะ6วินาทีนะ6วินาทีนะคะ12ครั้งเนาะนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้สำหรับใครนะคะที่จะเอามาช่วยยืนและช่วยบัฟนะคะให้กับ2ตัวในทีมอาจจะเหมาะกับทีมกล้าหาญอีกหรือเปล่านะคะทีมกล้าหาญกับอะไรก็ได้นี่คือเหมาะกับทุกตัวเลยนะทุกคนนะคะเผื่อใครนะคะอาจจะลองไปปรับใช้นะเอาไปลองดูได้นะคะเดี๋ยวซิปก็จะไปลองกันว่าถ้าใช้กับเซตกล้าหาญจะเป็นยังไงนะคะเอามารอกันอีกทีมนึงนะทีมนี้นะก็จะเป็นแค่3ตัวเนาะแต่ว่าจะมีสมุนไพรนะคะสำหรับการลบล้างดีบัฟออกนะคะนี่
เดี๋ยวมาดูกันแบบชัดๆเลยนะคะเมื่อพูดถึงตัวใหม่กันแล้วนะคะก็จะพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับกิจกรรมใหม่นะคะศึกประจันบานนะก็จะมีสตอรี่เนื้อเรื่องนะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามเนาะแล้วได้สังเกตกันนะคะว่าเอ้ยสตอรี่เนื้อเรื่องเป็นยังไงนะคะและจะมีคุกกี้หลายตัวมากๆนะคะที่เข้ามาร่วมในเนื้อเรื่องของศึกประจันบานในครั้งนี้เนาะจะเห็นนะคะจะมีโอ้โหไวเบอรี่นะคะเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะมีเยลลี่ชวิทวิลลี่นะคะอะโวคาโดน้องหมาล่ารสจัดจ้านนะคะแล้วรสหมาล่าปกติเนาะก็จะมีคุกกี้นะคะจากโลกอื่นมาด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นหมวดแรกนะคะหมวดสอนในหมวดของศึกประจันบานค่ะว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงนะคะทุกคนอาจจะยังไม่เก็ทนะคะก็ขอเล่าคร่าวๆนะว่าเราจะต้องตั้งทีมนะคะเป็นจำนวนทั้งหมด3ทีมโดยที่แต่ละทีมเนี่ยตัวไม่ซ้ำกันนะคะสมบัติสามารถซ้ำกันได้เนาะค่ะแล้วก็เราต้องตั้งใหม่ใช่ไหม3ตัวไม่พอนะคะเราจะต้องเซตทีมตำแหน่งดีๆนะคะเช่นทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3นะคะเราจะต้องเอาชนะทุก3ทีมนะคะของฝั่งตรงข้ามให้หมดถ้าเกิดเราชนะไม่หมดนะคะเราก็ต้องใช้ทีมของเราให้ครบ3ทีมเหมือนกันนะคะโดยแต่ละทีมที่เซฟลองตั้งหนูนะก็คือที่เซฟตั้งไปใช่ไหมเซฟก็จะตั้งแบบว่าเอาทีมที่เลเวลน้อยสุดนะคะหรือทีมที่แบบว่าไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เอาไว้ทีมแรกไล่ระดับไปค่ะทีมที่แข็งที่สุดของเซฟอยู่ทีมสุดท้ายเพื่อที่จะได้รับมือกับทีมฝั่งตรงข้ามนะคะเพราะว่าจากที่เราลองเล่นดูนะคะก็คือเซฟสังเกตได้เลยว่าทีมที่1พอต่อสู้ไปใช่ไหมพอเราชนะทีมแรกของฝั่งนู้นได้แล้วเนี่ยพอเราไปเจอทีมที่2เนี่ยคู่ทางของเราไม่ได้เริ่มใหม่นะคะมันจะนับเป็นตันเลยเหมือนเราเพิ่งใช้สกิลไปเลยใช่ซึ่งจะเสียเปรียบนะคะสำหรับการออกตัวมากๆเชื่อเลยว่าเทียร์บนๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะคะสำหรับเทียร์บนๆนะแต่ตอนนี้เทียร์ล่างๆเนี่ยก็ยังจะสู้กับแต่ละทีมอยู่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ปั้นหลายตัวแต่ว่าท็อปปิ้งเนี่ยอาจจะต้องกระจายกันไปนะคะนี่เห็นไหมตัวไหนที่ใช้แล้วไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะคะเซฟก็จะตั้งไว้2ทีมที่มีตัวฮิลนะคะทีมแรกของเซฟเนี่ยจะใช้เป็นทีมตีไวเพราะเซฟไม่ได้ปั้นเนาะเซฟปั้นไว้แค่50นะคะสลับใช้ลงทั่วไปใช้ตีแบบทีมทั่วไปก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยแบบไปเจอทีมแข็งๆกับทีมสุดท้ายนะคะแบบนี้จะดีกว่าแต่ถ้าเราตั้งเป็นทีมแรกๆทีมที่แข็งสุดเป็นทีมแรกนะคะก็มีข้อดีที่เราจะทำการจบเกมไวนะคะถ้าเกิดเราเจอผู้ชนะขึ้นไปอีกเนาะแต่ข้อเสียคืออาจจะทำให้ทีมที่เหลือของเรานะคะมันค่อนข้างเปราะก็เลยจะเซตทีมมาแบบนี้นะคะอันนี้เซฟก็ลองเซตดูก่อนเนาะเอาตัวไหนมาดีนะคะพยายามเน้นตัวที่มีดาวและเลเวล50ขึ้นไปนะคะมันยังพอสามารถที่จะยืนไฟกับอีกฝั่งนึงได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะว่าตอนลงเนี่ยเป็นยังไงนี่นะคะก็ศึกประจันบานนะคะเทิร์นแรกนะมาดูกันนะเผื่อจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่เซฟอธิบายไปนะคะนี่คือทีมที่1ของอีกฝั่งนึงนะคะจบปุ๊บนะคะมันก็เห็นไหมทุกคนคูทาวของเรานะคะจะถูกรีเซ็ตทุกคนนะทำให้เสียเปรียบนะคะในส่วนของการออกสกิลก่อนอีกฝั่งนึงนั่นเองเห็นไหมทุกคนถูกบังคับนั่นใช้คำว่าบังคับทุกตัวเลยนะคะโอ้โหแล้วค่อนข้างนานนะก็เลยค่อนข้างจะเสียเปรียบเนาะเพราะเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะคะในช่วงประมาณ10วินาทีแรกนะคะถ้าเราเจออีกฝั่งนึงในทีมที่2และทีมที่3เนาะซึ่งมันจะเป็นข้อดีนะคะถ้าเกิดเราตั้งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ตัวที่3ไว้เป็นทีมที่3เนาะเพราะว่าถ้าเราตั้งแข็งแกร่งไว้เป็นทีมที่3ใช่ไหมเวลาอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่มีครูทามมาเนาะเวลาเจอเรานะคะเราก็จะสามารถสกิลก่อนเนาะแล้วก็สกิลแรงด้วยเนาะแล้วก็จะตายอะค่ะอันนี้จากที่เซฟตั้งทีมไว้นะเดี๋ยวมาลองดูในของอันอื่นๆกันได้เลยนะคะว่าเอ้ยถ้าเป็นเทิร์นอื่นเป็นยังไงนะThank you.
ค่ะก็เกือบลืมไปเลยนะทุกคนว่าในฝั่งของศึกประจันบานเนี่ยมีอันดับท็อปด้วยนะคะของแรงเนาะแล้วก็ได้เพชรด้วยค่อนข้างเยอะนะคะพอๆกับในหมวดอารีนาเลยนะคะเซฟเนี่ยอย่างที่เซฟบอกนะว่าเซฟเปลี่ยนทีมนะคะเอาทีมนี้เป็นทีมแรกในการตั้งรับเนาะแล้วทีมที่สามนะคะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไปเลยจ้ะอันนี้นะคะก็คืออีกฝั่งที่เราเจอตอนนี้ก็คือยังเป็นแรงที่สูงเนาะก็ทำให้เจอแบบตัวเลเวลแบบประมาณ10กว่านะคะแต่พอเที่ยงสูงก็น่าจะเจอสักแบบ50-60ตัวเนาะค่ะใครที่ปั้นหลายๆตัวก็งานนี้ได้ใช้งานนะคะเดี๋ยวท็อปปิ้งอาจจะไม่พอสำหรับแต่ละตัวเนาะเชฟก็สุดเราจะทำให้พลังมาดูกันมาบูซูเอเกะคาโอไนเม็กซ์อินดาฉันก็ทำได้ไม่สำเร็จในศึกประจำบานนะคะเห็นแลนด์มาร์คไหมรางวัลลีกมาสเตอร์นะคะเป็นอะไรที่เท่มากเนาะเป็นมังกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะคะสำหรับคนที่ประจนภัยในศึกประจำบานนะคะโหแลนด์มาร์คสวยมากคุณรางวัลลีกมาสเตอร์นะคะเป็นมังกรแบบสุดเท่มากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของทวิลลี่นะคะที่จะมานะคะมันรูปแบบอาจจะคล้ายตัวละครหนึ่งนะคะในเกมหนึ่งนะคะแต่มันก็ค่อนข้างสวยเนาะใครที่ได้แล้วก็เอามาอวดกันได้เลยนะคะในส่วนของกระดานเดี๋ยวเซฟจะไปลองทำเควสตามกระดานเนาะแล้วก็ได้มาสุ่มแบบทุกคนบ้างนะคะร้านค้าเหรียญรางวัลนะก็ยังเป็นร้านค้าเหมือนเดิมนะเหมือนอารีนาเนาะเซฟไม่รู้ว่าเขาจะเอาแต้มที่เราชนะเนี่ยไปทำอะไรอ๋อใช่ไอ้แต้มที่เราได้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะไปเพิ่มในแรงนะคะเป็นแต้มแรงเนาะเมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตดูนะศึกประจันบานในเขาอันนี้นะคะก็ลองไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครูปักหน้าไม้เห็นไหมยังไงเนี่ยครูทำมันก็จะถูกบังคับนะให้แบบเปิดใช้งานไปเนาะจะอยู่ที่ประมาณ10 วิดีต่ำๆที่แบบน้อยที่สุดกว่าการที่เราจะได้ออกสกิลเห็นไหมแทบจะไม่ได้ใช้สกิลเลยถ้าเกิดมันแบบไม่ได้ใช้ติดตัวมานะคะนี่เห็นไหมไอ้แต้มที่98แต้มนะคะเป็นแต้มของเทียที่เราได้นะคะแต้มของแรงที่เราได้เนาะถ้าเรายิ่งได้สูงๆนะคะเช่น100 200เนี่ยก็จะยิ่งทำให้แรงเราสูงขึ้นอย่างไวขึ้นนะคะนี่อ๋อนะคะรางวัลถ้วยรางวัลนี่เองนะคะก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวคุกกี้รสมาล่านะคะส่วนอาจจะอยากเห็นประสิทธิภาพน้องบางอย่างขึ้นก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะคะในผงสกิลก่อนนะอาจจะมารีวิวอีกทีนะคะพร้อมกับตัวของคุกกี้ทวิลลี่เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะคะว่าพาร์ทถัดไปเนี่ยจะมีอะไรนะคะพิเศษที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะบ๊ายบายค่ะ